Wrap Up8:02 น.พลเอกประยุทธ์เผยในหลวงทรงมีพระราชกระแสขอบใจประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ร่วมกันจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นงดงามอย่างสมพระเกียรติ 18:13 น.ปิยบุตรท้าสว.พิสูจน์ตนเองว่าเป็นตัวแทนจากประชาชนไม่ใช่คสช. 18:26 น.สมศักดิ์ยอมรับลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้เรื่องจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ผู้บริหารพรรคด้านวิรัติเผยยังไม่ชัดเจนนั่งเก้าอี้ประธานสภา 18:39 น.อดีตนักเตะทีมชาติไทยและอดีตสมาชิกทีมฟุตบอลสีหมอกร้องกองปราบปรามหลังถูกต้นสังกัดเบี้ยวค่าเหนื่อยทั้งทีมรวมมูลค่ากว่า10 ล้านบาทล่าสุด 18:51 น.สุโขทัยแล้งจัดชาวบ้านแห่แมวกาฟิลขอฝนหวังให้ฝนตกลงมาคลายร้อนและแล้งINN News Wrap Up